สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบครับคลิปวิดีโอจาก TikTok ที่ผมจะมาพิสูจน์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูบิกครับนี่ถึงกับถอยมาใหม่เลยเพราะผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับมันจะเป็นยังไงเรามาลองดูและพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยครับฮ่าๆอินฟินิตี้ไหนมาดูซิแค่จะเล่นรูบิกนี้มันต้องมีทริคอะไรด้วยเหรอครับมานี่นะครับเขาบอกว่าเราสามารถแก้โจทย์รูบิกได้ด้วยการหมุนแค่2ครั้งครับ2ครั้งมันคําว่าคลึกคลึกอย่างนี้เหรอเฮ้ยยังไงครับเดี๋ยว2ครั้งหรือว่าหมุน2แบบหมุนแบบ2ไม่รู้เดี๋ยวลองดูดีกว่านะมาเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วรูบิกแบบมั่วๆๆเลยแล้วก็หมุนครับหมุนแค่2เท่านั้นครับก็คือแถวซ้ายสุดอ่ะหมุนวนขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็แถวบนหมุนวนมาทางซ้าย1ครั้งนี่ครับขึ้นซ้ายวนขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายอยู่แค่นี้หมุนแค่นี้เลยอ๋อใช้แค่การหมุนแบบนี้เท่านั้น2ครั้งครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนจนกว่ามันจะเสร็จครับเค้าบอกว่ามันแล้วแต่ครับอาจจะต้องใช้เวลามากน้อยแล้วแต่ครับแต่หมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวบอกนะว่ามันทำได้เลยแค่หมุนแค่2อันแค่นี้นะมาเอ้ยวู้เฮ้ยใจจริงเฉยครับจริงเหรออย่างนี้ทุกคนบนโลกก็เล่นรูบิกได้ดิครับมันเป็นความลับที่คนเล่นรูบิกอยู่แล้วรู้หรือเปล่าตรงนี้เขียนคอมเมนต์บอกก่อนนะอย่าเพิ่งดูนะเขียนคอมเมนต์บอกก่อนว่าวิธีนี้ใช่จริงหรือเปล่าครับใครที่เล่นรูบิกเป็นครับรู้หรือเปล่าครับวิธีนี้เฮ้ยบ้านะเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับรูบิกถึงกับต้องจัดมาเลยครับ1เม็ดเต็มๆครับเขาเรียกว่าอะไรเม็ดลูกเหรอลูกบาทเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนรูบิกเขาเรียกว่าอะไรแล้วคอมเมนต์บอกไว้นะเรียกว่าลูกเรียกว่าชิ้นเรียกว่าอันผมเรียกว่าลูกแล้วกันนะผมซื้อรูบิกมา1ลูกครับมาทดลองอันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะนี่แหละเพราะผมก็เล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับจะได้รู้ด้วยว่าคนที่เล่นไม่เป็นเลยอย่างผมเนี่ยถ้ามาใช้วิธีนี้มันจะแก้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับมาลองดูกันเลยครับรูบิกไม่แกะกล่องสดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกเนี่ยครับเฮ้ยโอ้นี่รูบิกเขามีวิธีการแก้ไขอะไรอย่างงี้บอกเลยเหรอเนี่ยโอ้มิน่าแหละถึงเล่นกันเป็นและเล่นกันเร็วมากครับมันต้องมีทริคอะไรแน่ๆเลยครับมาตรงนี้เดี๋ยวค่อยศึกษาเอาละคิวโดนี้ของเราก่อนนะครับวิธีการแกะรูบิกแบบขั้นเทพอย่างนี้รูบิกโอ้หนักเหมือนกันเนี่ยรูบิกมันหนักงี้ไหมครับอ่ะคือเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าหมุน2ทีหมุน2แบบเนี่ยคือหมุนตัวซ้ายจุดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตัวบนหมุนอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดผมจะทำหลอกใช่ไหมครับผมเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนป้าบอ่ะถ้าผมอยากทำหลอกใช่ไหมครับผมก็หมุนย้อนกลับใช่ไหมย้อนกลับอย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมสมมติผมหมุนไปอย่างนี้ไปสัก10ครั้งแล้วพอถึงเวลาเล่นจริงปุ๊บผมก็ไปปุ๊บ1 2 3 4ปุ๊บก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นมันก็คือการหลอกและไม่จริงครับแต่ช่องผมคือความจริงแท้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหมุนมั่วๆเลยครับไม่ได้หมุนแค่2แนวนี้นะหมายถึงว่าตอนที่ทำให้เละก่อนนะครับมาดูก่อนนะอ่ะนี่ตอนนี้ทุกสีตรงกันหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอทำให้เละก่อนนะครับทำเละแบบด้วยความมั่วเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยจริงๆกับรูบิกนี่นะครับมาแล้วจากคลิปวิดีโอนี้ผมไม่เห็นจะมองถึงความเป็นไปได้ที่มันจะสามารถแก้ไขได้เลยอ่ะหมุนแค่2ช่องแล้วถ้าช่องที่มันไม่โดนหมุนเลยมันจะกลับมาเป็นสีเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับผมงงมากเลยเนี่ยนะดูนะผมหมุนมั่วเลยนะผมไม่ได้มีการแบบว่ามาหมุนเฉพาะจุดเฉพาะส่วนนะหมุนทุกอย่างมั่วไปหมดอย่างมั่วหมดนะครับนี่นะโอเคดูนะนี่ไม่ได้มีความอะไรที่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้แดงมันส่วนกันได้ไงนะอย่าให้มีเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ก็ต้องเหมือนกันโอเคนะประมาณนี้ได้เนาะมาทีนี้มาลองทำตามเขาดูเลยครับเขาบอกว่าเราหมุน2อันนะด้านนี้ขึ้นเชิบแล้วก็หมุนด้านขวาเข้ามาแค่นี้ผมจะหมุนแค่นี้2อันเลยดูมันจะได้หรือเปล่านะตรงนี้ผมขอมองก่อนนะอันนี้คือเท่าที่ผมคิดส่วนตัวตรงนี้เลยนะนี่มองสี่เหลี่ยมนี้นะถ้าเราหมุนแค่2ใช่ไหมครับคือขึ้นตรงนี้กับขึ้นตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะสามารถกลับมาเป็นสีเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราหมุนกันไปเรื่อยนี่เห็นไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับมันไม่มีทางจะได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยในมือผมสีช่องเนี่ยอยู่ที่เดิมครับไม่เปลี่ยนสีเลยใช่ไหมเริ่มมีความแบบว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วอันนี้แต่ก็ไม่รู้แหละต้องลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวเราลองหมุนกันไปเรื่อยครับในขั้นต้นเอา20ครั้งก่อนละกันนะครับหมายความว่าหมุน2ด้านนะครับขึ้นแล้วก็ซ้ายนับเป็น1อย่างนี้ครับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 19 20เนี่ยเห็นไหมทั้งสี่อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับคือผมนั่งลองคิดอยู่นะครับการที่เราหมุนแบบเนี้ยมันไม่ใช่การหมุนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมหรอครับใช่ไหมตอนแรกมันอยู่ในลักษณะนี้นะแล้วหมุนไปหมุนมา มันก็น่าจะกลับมาอยู่ที่แบบนี้แบบเดิมไหมเพราะว่าเป็นการหมุนซ้ำที่เดิมเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ามันทำได้หรือว่าจะต้องนี่อ่ะเธอหมุนอย่างนี้ไหม
มุมข้างล่างต้องเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันไม่ใช่ดิต้องเป็นสีเดียวกันหมดเลยสีอย่างนี้เหรอช่องนี้แล้วกันนะ3อันนี้เป็นสีเดียวกันนะลองดูใหม่นะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเสียนไม่ใช่เลยมันไม่ทางใช่แน่นอนครับ1 2 3 4 5เฮ้ยโอ้โห5ครั้งกูดิไม่แน่นะมีคอมเพลได้นะครับเอาดูสี่เก้าห้าสิบอ่ะดู50ครั้งผ่านไปแล้วครับนี่ดูใกล้เคียงสุดแล้วที่เป็นสีเขียวแบบเป็นตัว L อย่างนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับนี่50ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้นะอ่ะไหนก็ไหนนะเอาไปถึง100ครั้งเลยนะครับเอาไปมา8 9 100อ่ะไหน100ครั้งแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ผมทำสักกี่ครั้งสัก1,000ครั้งหรือไงครับผมมองเห็นนะมันมีจุดเดิมอยู่นะผมไปเรื่อยๆนะมันจะกลับมาเป็นสีเขียวเป็นตัว L เหมือนเมื่อกี้ที่ผมหยุดที่ครึ่งทางนะเดี๋ยวดูนะมีมันต้องมีผมจำได้นี่เห็นไหมกลับมาตรงนี้แล้วแสดงว่ามันใช่ครับมันจะวนกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยครับการแก้รูบิกแบบใน TikTok อันนี้นะครับก็ยังเละสะเปะสะปะเหมือนเดิมนั่นแหละก็อย่างที่บอกแล้วครับจริงๆผมมองเห็นความเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับมันจะแก้ได้ยังไงครับในเมื่อนะจุดตรงนั้นมันไม่ได้หมุนเลยเหมือนในหน้า19ช่องที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนี่ย9ช่องเนี่ยมันจะต้องมี4อันนี้ที่ไม่ขยับเลยเพราะว่าหมุนแค่2นี้ใช่มั้ยหมุนแค่2ตรงนี้ครับ4ช่องนี้ไม่ขยับเลยแล้ว4ช่องนี้มันจะกลับมาสีตรงเหมือนเดิมได้ยังไงใช่มั้ยล่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วครับอย่างที่บอกแหละมองเห็นความเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ต้นแต่ก็อยากลองครับอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันทําไม่ได้จริงๆครับเพราะบางทีมันอาจจะมีอะไรเหลือเชื่อที่เราไม่คิดเช่นบางทีอยู่ดีมันอาจจะแบบพลิกไปจนมันได้ก็ได้เนาะเราคิดเองแต่ยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อครับต้องลองพิสูจน์ครับถ้าอย่างนั้นเรามาจับผิดคลิปวิดีโอจาก TikTok อันนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวผมหยุดให้ดูฉากนึงครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำเป็นทริคหลอกเราครับนี่ตรงนี้ครับเนี่ยตอนต้นนี้นะครับดูดีนะครับเขาโชว์ให้เราดูมุมนี้ใช่ไหมครับมุมที่เห็น3ด้านนี้ก็คือทุกด้านจะเป็นสีที่แบบเซเปสปากันหมดครับแต่ดูไปเรื่อยๆครับเห็นนิ้วโป้งไหมครับนิ้วโป้งเขาลงไปปิดจุดที่เขาต้องการปิดแล้วครับไปเรื่อยๆต่อดูนะฮึบเห็นไหมครับพอเขาเริ่มทำปุ๊บเขาพลิกมาตรงที่นิ้วโป้งเขาปิดไว้ครับซึ่งที่นิ้วโป้งปิดไว้อะผมคิดว่าน่าจะเป็นสีเลือดหมูเนี่ยทั้ง4ช่องเลยครับหัวป้าบแน่นอน 100% ครับเขาปิดไว้เพื่อไม่ให้เราเห็นครับไม่ให้เรารู้ว่าอ๋อตรงนั้นน่ะมันเป็นสีอันที่เรียงกันอยู่นะเรื่อยดูไปเรื่อยนะครับตลอดเวลาที่เขาทำเสร็จเขาจะไม่เอานิ้วโป้งออกจากตรงนั้นเลยครับกลัวความแตกไงครับดูนะเห็นไหมบอกว่าเขาก็พูดไปทำแค่2วิธีอะไรเนี่ยนิ้วโป้งแตกหมดเห็นไหมมองไม่ตลอดไม่หลุดจากนี้เลยนี่แหละแน่นอนครับตรงนี้ครับทัวป้าบหลอกเราครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่จนสุดท้ายครับมาเห็นไหมพอปล่อยนิ้วโป้งมาปุ๊บครบทัวป้าบทัวแน่นอนเป็นเรื่องครับนี่ตรงนี้ครับข้างใต้นิ้วโป้งนี้คือเป็นสีเดียวเรียงกัน4อันอยู่แล้วครับวิธีทำจริงๆก็น่าตื่นเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับพอตอนที่รูบิกมันปกติเรียงสีถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเราก็หมุนย้อนกลับครับหมุนขวาก่อนแล้วก็หมุนลงแล้วก็หมุนอย่างนี้ไปเลยครับก็จำไว้บางทีเราจะหมุนสัก30ต้องจำก็ได้ดิแล้วก็หมุนไปเลยหมุนแบบเดียวไปเรื่อยครับทีนี้พอจะมาถ่ายคลิปใช่ไหมครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนไปหมุนกลับหมุนกลับนี้ก็เลยได้ครับแต่ที่ผมลองทำดูนี้คือผมทำจริงๆครับทำให้มันเละจริงๆจนผมก็ไม่สามารถแก้มันกลับได้จริงๆครับอันนี้ทำยังไงเนี่ยจริงๆอยากทำให้เพื่อนดูนะครับว่าพี่เขาทำยังไงนะครับเฮ้ยได้อยู่นี่เอานะครับนี่ตรงนี้สีเหลืองตรงนี้เป็นสีอันอย่างนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเราเริ่มจากโพสิชันเนี้ยจะได้หรือเปล่านะครับแต่อื่นไม่ใช่นะนี่ช่องอื่นนี้ไม่ใช่ไม่ถูกหมดเลยนะแต่ว่าตรงสีเหลืองนี้ได้อยู่นะครับเฮ้ยลองดูโอ้โหดูดีก็ฟุกมาได้เฉยเลยนะครับลองดูอีกรอบนึงนะครับว่าถ้าเกิดเนี่ยเราเริ่มจากโพสิชันตรงนี้สีอันอยู่เรียงกันติดแบบนี้เหมือนในคลิปเราแล้วมันจะแก้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้พิสูจน์2ขั้นเลยมาดูอีกรอบครับมาเอาเลยนะครับนี่ตรงนี้ลงไปเลยครับ2เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ครับแหมตรงนี้เกือบได้แล้วเชียวเอาไป3 4 5โอ้ยโอ้โหเฮ้ยเข้าไปไม่ได้ครับไปต่อ7 8 9 10 11 12 13 14 15อ้าวนี่วนกลับเดิมใช่ไหมลองดูนะถ้าวนกลับมาอีกที่หนึ่งแปลว่าไม่ใช่แล้วแปลว่ามั่วแล้ว15แล้วครับ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22อ้าวเฮ้ยก็วนมาแต่ว่าสีเปลี่ยนไปเรื่อยเฮ้ยไม่แน่มีลุ้นอ่ะ42นะครับ43 100อย่างนี้100ครั้งครับยังวนๆเดิมๆอยู่นะไปเรื่อยๆต่อเขาบอกว่าไปเรื่อยๆมันต้องนานมากครับ100แล้วนะ100 99 200ตรงนี้ถึง200ครั้งครับโอ้ยโคตรไม่มือครับไม่มือมากนี่เขาเล่นรูบิกเขาเล่นกันไม่ได้ยังไงนะครับเนี่ย200ครั้งครับดูแล้วยังไม่น่าจะได้เนาะงั้นครั้งสุดท้ายนะคราวนี้
อีก100ครั้งเป็น300ครั้งอ่ะ300ครั้งนี่ไม่ได้เป็นพอนะจบนะไม่ไหวแล้วครับมือจะขาดนะครับผมโอเคมาไปต่อครับอีก100ครั้งยิงยาวไปเลยนะครับ8 9 9และ300เอ้าไหนไหนไหนทำได้ครับโอ้โห300ครั้งก็ยังทำไม่ได้ได้กันนะตรงนี้จะเสียแล้วก็ยังทำไม่ได้เลยครับโอ้ยโอ้ยมือจะขาดผมนั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ครับนี่ผมนั่งบิดรูบิกเป็นบ้าอยู่300ครั้งจนมือจะเป็นหงิกอยู่แล้วเนี่ยครับทำไมครับทำไม่ได้จริงๆครับ TikTok เนาะ TikTok ทำไมคนทำ TikTok ถึงได้หลอกกันได้ลงคอครับผลคือทำไม่ได้จริงๆครับโอ้ไม่ไหวแล้วจะให้ทำต่อมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี่ช้ามากเลยครับเมื่อกี้ฝืนจนกว่าจะครบ300นะโอ้โหผลสรุปที่วิดีโอจาก TikTok ในการแก้รูบิกด้วยการหมุนแค่2ทางนั้นเพื่อความบันเทิงครับทำไม่ได้จริงๆครับเพราะอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าการหมุนแค่2จุดตรงนี้มันไม่มีทางเลยครับตกโอเคตรงนี้4อันตรงก็จริงครับแต่การหมุนแค่2แกนแบบนี้ครับนั่นแปลว่า20ด้านที่อยู่ตรงนี้ครับทั้ง4ชิ้นนี้นะจะไม่มีการขยับเลยครับขยับแค่ด้านที่เหลือทั้งหมดเท่านั้นครับคือบริเวณนี้กับบริเวณนี้ทั้งหมดครับตรงนี้4ตรงนี้6ด้านหลัง4แล้วก็ด้านล่างอีก6ครับเป็นทั้งหมด20ช่องนี้จะไม่มีการขยับเลยครับนั่นแปลว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขได้ครับเป็นความบันเทิงครับขอดิฟันธงได้เลยครับว่าเป็นความบันเทิงอย่างจริงแท้แน่นอนครับต่อให้ตรงนี้ตรง4อันแต่ด้านอื่นไม่ตรงก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ไม่สามารถทำรูบิกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าเล่นไม่เป็นครับเอาไว้ค่อยไว้ช่องใหม่เลยละกันใบ้ให้นิดนึงนะครับว่าผมกำลังจะเปิดช่องใหม่ครับช่องใหม่จะเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าเล่นอะไรเป็นครั้งแรกแบบนี้ประมาณนี้นะครับรอติดตามดูได้เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวมีประกาศแน่นอนครับจะมีช่องใหม่อีกช่องนึงของผมนะครับเดี๋ยวรูบิกนี้เอาไว้เล่นที่ช่องนั้นดีกว่าครับเล่นรูบิกครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับรอติดตามดูนะจ๊ะจะได้ดูว่าคนที่แบบหนูกากแบบไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยถ้าได้ลองทำอะไรใหม่ๆมันจะเป็นยังไงครับน่าสนุกมากเลยนะครับโอเคโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องขอไปหาหมอนวดซะหน่อยแล้วต้องให้ไปนวดนวดทั้งตัวนวดหน้าให้ฟินนวดหมอนวดแผนไทยแผนโบราณนะครับนิ้วแทบล็อกกันเนี่ยครับนั่นแหละครับไม่ต้องไปทำตามนะครับเบื้อนิ้วซะเปล่าๆครับทำไม่ได้จริงๆนะครับอุ้ยเยอะๆทำไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มานั่งดูผมบิดจุ๊บจักจุ๊บจักจักอยู่ตั้งนานครับยังไงเพื่อนๆกำลังจะให้ผมพยายามมุ่งหน้าพิสูจน์อะไรแบบนี้ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดระฆังผมทั้ง3ช่องนะครับ5 Infinity ป้าป๋าแคสเกมและเจ้าจันทาช่องลูกสาวผมนะครับรวมถึง Facebook Fanpage 5 Infinity ครอบครัวตัวแสบและ TikTok ครอบครัวตัวแสบนะครับเจออะไรจริงๆใน TikTok เมนชั่นมาเลยครับแท็กมาครับ@ครอบครัวตัวแสบครับเดี๋ยวผมไปหาดูและจับมาพิสูจน์เพื่อนๆดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับในวิดีโอที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนๆนี่แหละที่แนะนำเข้ามาขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับโอเคแล้วกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปนวดไปหน้าดีกว่าสวัสดีครับโอ้ยไม่จริงนี่ยังไม่ได้พูดเล่นนะ